ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้หารือร่วมกับพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือค่ะเกี่ยวกับการแจ้งข้อหากับบรรดาบอสทั้ง18คนขออภัยนะพลตำรวจตรีสุวัฒน์เนี่ยแสงนุ่มรองผบ.ชก.นะคะท่านก็ได้พูดคุยกับทางพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาบรรดาบอส18คนเพิ่มเติมก็มีข้อหาร่วมกันกระทำฐานฟอกเงินเป็นหลักอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วนอกจากนี้ก็มีอาจจะมีข้อหาอื่นๆประกอบค่ะตั้งแต่ความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนรวมไปถึงข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมลักษณะขององค์กรอาชญากรรมด้วยซึ่งการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทีมสอบสวนจะมอบให้กับพนักงานสอบสวนค่ะเข้าไปแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมดในเรือนจำซึ่งก็คาดว่าจะสรุปข้อหาทั้งหมดที่จะแจ้งเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งชุดพนักงานสอบสวนจะประสานงานกับทีมสอบสวนที่มีตำรวจกองปราบปรามเป็นตัวหลักในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้ต้องหาแต่ละรายเพื่อให้ได้หลักฐานเชื่อมโยงไปสู่การกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยค่ะแจ้งเพิ่มแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้มีการยึดไปแล้วบางส่วนค่ะรถหรู23คันนะคะปรากฏว่ามีการยึดเพิ่มเติมนะคะรายงานจากตำรวจสอบสวนกลางยึดของกลางในคดีดีไอคอนกรุ๊ปเพิ่มเติมซึ่งเป็นรถหรูรวมทั้งหมด4คันมูลค่ากว่า25ล้านบาทก็ประกอบด้วยรถของบอสพอ3คันตำรวจยึดมาจากพื้นที่ลานจอดรถของโครงการบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปย่านรามอินทราค่ะก็มีรถตู้เล็กซัสสีดำนะคะรถตู้เล็กซัสสีเทาค่ะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เมื่อปี2023แล้วก็มีรถไฟฟ้ายี่ห้อ MG สีเทาด้วยแล้วก็อีก1คันนะคะรถของบอสหมอเอกยี่ห้อปอร์เช่ค่ะสีดำทั้งนี้ตำรวจสืบทราบว่าบอสหมอเอกได้นำไปจอดซ่อมไว้ในอู่รถแห่งหนึ่งย่านเอกมัยพระราม9ซึ่งเอาไปซ่อมแบตเตอรี่ราคาหลายแสนบาทและได้จ่ายเงินค่าซ่อมไว้แล้วค่ะตำรวจจึงได้ขอตรวจยึดมาเป็นของกลางค่ะเมื่อสักครู่นี้จากการ์ตูนใช่ไหมที่มีการส่องแฟชั่นของแต่ละบอสนะคะที่เดินผ่านช่างภาพผ่านนักข่าวไปนะคะคือคลิปของเหล่าบอสดีไอคอนทั้ง18คนค่ะซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ภายหลังมีผู้เสียหายร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทแล้วก็เกิดความเสียหายจำนวนมากโลกโซเชียลค่ะกล่าวขานถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายของบอสแต่ละคนใช้ของแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก่อนที่เพจ Facebook สมาคมแบรนด์เนมมือ2เพจที่ทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องสินค้าแบรนด์เนมนะได้มาเปิดเผยถึงมูลค่าแฟชั่นโดยระบุว่าเทรนด์อันดับ1มาแรงตอนนี้ก็ต้องเป็นข่าว #theicon ที่ทุกสื่อทุกสำนักให้ความสนใจเลยนะคะแต่ว่าวันนี้แอดมินจะมาเจาะไอเทมแฟชั่นคุมตัวของเหล่าบอสว่าหลังจากออกจากห้องคุมตัวเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถตีราคาแฟชั่นไอเทมของแต่ละบอสยังไงกันบ้างโดยเฉพาะบอสกันค่ะในการตัดถาวรนะใส่รองเท้ายี่ห้อลุยวิตตองค่ะราคา 24,000 ถึง 26,000 ส่วนบรรดาบอสคนอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าค่ะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเรียกได้ว่าราคาแต่ละชิ้นไม่เบานะคะนี่นนแล้วก็มีบอสแซมหมวกค่ะ 14,900 บาทค่ะหมวกใบเดียวนี่เกือบ 15,000 เลยเหรอแบรนด์เนมแบรนด์เนมคุณศิรวิทย์นะคะแต่ก็สวยดีนะแต่ถ้าเราเงินเหลือๆเราก็ซื้อได้แหละแต่นี่ไม่เหลือนะค่ะแล้วก็มีบอสนะคะนี่บอสอะไรไม่แน่ใจนะอเล็กซานเดอร์แมคควีนค่ะแจ็คเก็ต 53,000 ถึง 55,000 ค่ะนี่กระเป๋าบ้างกลับไปที่บอสปันกระเป๋านะเซรีนค่ะ 115,000 ใบสีน้ำตาลเนี่ยนะแล้วก็เสื้อข้างในนะคะเหมือนเป็นเสื้อยืดนะเนาะนะคะ 12,000 ถึง 13,000 บาทรวมไปถึงรองเท้าของเธอค่ะเสื้อยืดนี่ก็เป็น 10,000 แล้วเหรอฮะของชีวองชีค่ะนะแล้วก็รองเท้านี่กุชชี่ 22,500 บาทค่ะคือแสดงถึงว่าร่ำรวยแต่จากอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ใช้ของหรูหรา อยู่ในชีวิตที่สบายว่าอย่างนั้นค่ะก็ไล่เรียงไปแต่เราบอสแฟชั่นไม่ธรรมดาพี่ใหญ่นึกถึงเวลาที่
ดาราศิลปินของเกาหลีเขาจะมีแฟชั่นสนามบินใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าแต่ละคนเนี่ยใส่ของแบรนด์อะไรบ้างแต่นั่นก็จะเป็นในมุมของลูกค้าสปอนเซอร์ลูกค้านะแล้วก็เป็นการ PR แต่ละแบรนด์ไปเลยมาเป็นแฟชั่นคุมตัวค่ะของเหล่าบอสทั้ง18นะคะก็เรียกว่ายังอยู่ในกระบวนการนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ศาลยังไม่ตัดสินก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะตามเขาเรียกว่ากฎหมายไทยที่เป็นระบบการกล่าวหานะครับก็ยังต้องต่อสู้คดีแหละแต่ว่าระหว่างการต่อสู้คดีเนี่ยตอนนี้ถ้ายังไม่ให้ประกันตัวก็เรียกว่าก็ต้องถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำใช่ถูกคุมตัวแล้วก็ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะครับค่ะแหมพอเห็นแฟชั่นเห็นมูลค่าแล้วนึกถึงคนที่เขาได้รับความเสียหายจะเครือข่ายก็เปิดบินเท่าไหร่นะ 2,500 25,000 250,000 แต่ส่วนใหญ่จะถูกบิลให้เปิด 250,000 เพราะมันก้อนใหญ่ถึงขั้นมีเนี่ยคืออันนี้มาจากเหยื่อเลยนะเหยื่อบอกว่าก็แม่ทีแม่ขายน่ะบอกเลยว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วเงินมาลงทุนแล้วเดี๋ยวคุณจะได้กำไรคุณจะเห็นผลคนที่เขาไม่รู้พูดง่ายพูดอย่างเงี้ยใครๆเงินใครก็อยากได้ถูกไหมฮะเงินใครก็อยากได้แล้วพอมันหลวมตัวเข้าไปแล้วเนี่ยทำตามที่เขาบอกปุ๊บมานึกได้ทีนึงทรัพย์สินไม่เหลือแล้วมันถึงมีคนฆ่าตัวตายไงครับจากการเข้าไปลงทุนกับเดียไอคอนนี่ก็จะพยายามให้ชี้ให้เห็นระหว่างขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เนาะข้อมูลจูงใจต่างๆนะคะสิ่งอื่นๆที่เขานำมายั่วเราเนี่ยแหละนะความอยากได้ว่าต้องต่อยอดไปเรื่อยๆนะเอาเงินมาลงทุนไปเรื่อยๆความเสียหายก็เกิดขึ้นนะคะส่วนราชทัณฑ์เองค่ะก็ล่าสุดได้มีการแจงปมภาพนะที่มีการเผยแพร่กันบางท่านก็รู้แล้วล่ะบางหลายท่านเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะนึกว่าเป็นภาพจริงที่มีการถ่ายไว้ของบอสกันภาพนี้ค่ะจริงๆเป็นภาพในละครที่คุณบอสกันเนี่ยเคยแสดงนะคะไม่ใช่ภาพจริงนะปัจจุบันนะคะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพประกอบในละครศีล5คนกล้าท้าอาธรรมเป็นละครชุดประเภทจบในตอนโดยออกอากาศไปตั้งแต่ปี58ค่ะแต่ว่าภายหลังมีการนำละครเรื่องนี้กลับมาออกอากาศซ้ำอีกครั้งปี59นะคะก็เลยมีคนนำภาพนี้มาแชร์กันต่อซึ่งภาพดังกล่าวนะคะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์และมิใช่ภาพจำลองเหตุการณ์จริงรวมถึงไม่ใช่สถานที่ภายในเรือนจำแต่อย่างใดทางนี้กรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพประกอบในกรณีผู้ต้องหาทีมผู้บริหารของบริษัท The Icon Group จำกัดดังกล่าวด้วยค่ะชัดเจนนะคะว่าเป็นภาพจากละครค่ะแล้วก็ผู้เสียหายนะคะก็ทยอยมาแจ้งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทางตำรวจสอบสวนกลางนี่ก็ถือว่าเป็นหลักเหมือนกันนะคะมีการสรุปเบื้องต้นค่ะทรัพย์สินที่ได้ทำการตรวจยึดทั้งหมดนะคะตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้มีการเผยแพร่นะก็มีรถยนต์ตอนนี้จำนวน29คันบ้านและที่ดินจำนวน3แปลงเงินสดจำนวน 7,524,000 บาททรัพย์สินมีค่าอื่นๆจำนวน151รายการมีทั้งนาฬิกาของแบรนด์เนมต่างๆอาวุธปืนจำนวน2กระบอกตอนนี้รวมมูลค่าทั้งหมดที่ยึดมานะคะ225ล้านบาทและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะของผู้เสียหายที่ทยอยมาแจ้งความดำเนินคดีกับ The Icon Group ที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะของกลางที่ยึดมาได้เนี่ยค่ะมูลค่าแค่225ล้านดีกว่าต้องใช้คำว่าแค่นะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่ายอดผู้เสียหายตอนเนี้ยมันพุ่งเข้าไปที่ 5,648 รายแล้วคำนวณออกมาเป็นเงินเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับ1611ล้านบาทหลักพันแล้วอ่ะหลักพันล้านแล้วแต่ทรัพย์สินที่ยึดได้225ล้านถึงบอกไงว่าแค่225ล้านเองเหรอยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคงมีกระบวนการเพิ่มเติมต่อนะคะยอดสะสมมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันแข่งกับเวลาด้วยนะคะเพราะบางส่วนก็เกรงว่าจะมีการผ่องถ่ายทรัพย์สินออกไปบางส่วนด้วยก็ไปแล้วมั้งไม่ก็คือพอคือเอาอย่างนี้เท่าคือตำรวจสอบสวนกลางที่ว่ามีการยึดทรัพย์มาได้เนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ที่สามารถที่จะยึดได้อยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นแล้วยึดได้มันมีแค่นี้ไงใช่มันมีแค่นี้อ่ะเฉพาะนาฬิกาเนี่ยนะ
ที่มีการโชว์ออกสื่อเนี่ยนะก็ร้อยกว่าล้านแล้วนะนี่ยังไม่นับว่าข่าวที่ลือกันออกมานะไม่ใช่ลือหรอกก็คนที่ให้เรื่องนี้ก็คือคุณเอกภพบอกว่ามีการโอนเงินเป็นเงินสกุลดิจิตอลออกนอกประเทศไป 8,000 กว่าล้านนะถ้าคิดเป็นเงินบาทนะอันนั้นเป็นเรื่องการตรวจเช็คอยู่นะครับยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางการว่าจริงหรือเปล่าด้วยนะฮะค่ะซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยเยอะนะฮะเยอะ 8,000 กว่าล้านเนาะรถสวยเนาะโรลส์รอยค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้เสียหายต่างจังหวัดนะคะก็ยังสามารถแจ้งความได้ทุกสน.ทุกท้องที่เลยนะคะไปที่จังหวัดตรังกันบ้างผู้สื่อข่าวรายงานที่สภ.เมืองตรังจังหวัดตรังค่ะแม้ว่าเมื่อวานจะเป็นวันอาทิตย์แต่ก็เพราะว่ามีประชาชนซึ่งได้ลงทุนกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปทยอยเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดตรังสั่งการให้สภ.ต่างๆในจังหวัดตรัง16แห่งเปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์คดีดิไอคอนกรุ๊ปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะขณะที่พลตำรวจตรีภัทรวิทย์คีตะโมธนียกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังก็เปิดเผยบอกว่าในส่วนของจังหวัดตรังมีประชาชนได้รับความเสียหายเข้าแจ้งความแล้วทั้งหมด26รายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 7,300,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนค่ะก็เพราะว่าแต่ละรายถูกชักจูงให้ไปร่วมกิจกรรมอบรมและสมัครสมาชิกรายละ 250,000 ถึง 300,000 บาทส่วนรายเล็กๆหลักพันบาทหรือหลักไม่กี่หมื่นก็ยังไม่มีเข้าแจ้งความค่ะส่วนใหญ่ก็แสนอัพนะคะโดยทุกรายพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและตำรวจภูธรจังหวัดตรังก็จะรวบรวมสรุปรายงานส่งไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต่อไปค่ะในต่างจังหวัดก็มีนะคะมีเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วก็บรรยากาศนะถ้าย้อนมาดูบรรยากาศหน้าทางเข้าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ยังคงมีรถเข้าออกอยู่ตลอดเวลาซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นรถที่มาติดต่อกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนื่องจากบริษัทอื่นๆที่อยู่ในโครงการปิดทำการในวันอาทิตย์ซึ่งเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ด้วยมีจำนวนรถที่มาติดต่อบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน200คันทางนี้รปภ.ก็ยังคงไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสังเกตการด้านในโครงการแต่อย่างใดนะคะคือมันเป็นที่พักอาศัยเป็นออฟฟิศของคนอื่นๆด้วยในเนี้ยพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับโครงการเป็นโครงการจัดสรรนะค่ะไม่ได้มีเฉพาะบริษัทเดียวทั้งกลุ่มก็ได้แต่สังเกตการด้านนอกล่ะค่ะส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะล่าสุดก็ได้มีการขยายผลแผนพีระมิดธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปของบอสพอหลังเข้าตรวจค้นบ้านโค้ชแล็บมือโปรแกรมเมอร์บริษัทแล้วก็สามารถยึดไฟล์ข้อมูลสำคัญขนาดใหญ่คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายบรรดาบอสแล้วก็สมาชิก 300,000 รายค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจค้น2พื้นที่เป้าหมายก็ได้แก่บริษัทฝากข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ถนนรัชดารามอินทราแขวงนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มและที่ทำการโปรแกรมเมอร์เว็บไซต์ดิไอคอนถนนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีที่ปทุมธานีโดยทั้ง2จุดพบเอกสารสำคัญค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เก็บข้อมูลรวม26รายการก็สามารถทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเบื้องต้นอาจรวมถึงรายชื่อสมาชิกของบริษัทกว่า 300,000 รายชื่อก่อนส่งมอบวัตถุพยานให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์ส่วนเมื่อวานนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและในฐานะโฆษกของ DSI เปิดเผยค่ะว่าสำหรับการอายัดที่ดิน3แปลง68ไร่เศษอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นการซื้อโดยใช้เงินสดหรือคริปโตเคอเรนซีซึ่งกระบวนการตรวจสอบเดิมทีหลักการซื้อขายที่ดินจะเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแต่ว่า DSI ก็จะดูในส่วนของหนังสือสัญญาที่ดินค่ะว่ามีการระบุราคารายละเอียดอื่นๆยังไงบ้างจึงเป็นเหตุให้ DSI ต้องมีหนังสือเชิญตัวแทนของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดในนามนิติบุคคลเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงของการได้ทรัพย์ภายในระยะเวลา7วันค่ะอันนี้ในส่วนของที่ดินนะคะที่ไปอายัดไว้ค่ะ
ส่วนกรณีของผู้ขายที่ดินแห่งนี้ให้กับทางบริษัทขณะนี้ยังไม่พบความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอื่นนอกเหนือจากการเป็นผู้ซื้อผู้ขายกันแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีก็เลยต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพยานเอกสารทั้งหมดเพื่อความถูกต้องค่ะสรุปก็ยังไม่ได้ขึ้นโครงการนะโครงการ The Icon City แต่ว่าที่ดินเนี่ยก็ถูกอายัดนะคะขณะที่อีกปมหนึ่งตอนนี้อู้ไปไกลมากเลยคุณศิรวิทย์เรื่องของท่านววชิระเมธีนะที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องจากการที่ท่านรับนิมนต์นะคะไปพูดที่ The Icon Group นี่แหละนะคะจากกรณีเพจ Facebook พระเมธีวชิโรดมหรือววชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังค่ะมีการออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีความเกี่ยวข้องกับบริษัท The Icon Group และมีการพาดพิงบุคคลที่3อย่างคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยแต่โพสต์เพียงไม่นานก็มีการลบออกไปค่ะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะคะล่าสุดคุณอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครชี้แจงถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีเท่าตัวท่านววชิระเมธีซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งกรณีเอกสารการชี้แจงที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่3เป็นเอกสารจริงที่ท่านวอจัดทำขึ้นเองหรือไม่รวมถึงกรณีที่ปรากฏคลิปและภาพของท่านวอรับกิจนิมนต์เข้าไปเทศที่บริษัท The Icon จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในเนื้อหาการเทศด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ท่านวอนะคะยังอยู่ต่างประเทศค่ะยังไม่ทราบกำหนดการที่ท่านจะกลับประเทศไทยเนื่องจากในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาท่านววชิระเมธีก็ได้ไปจำพรรษาณวัดที่ท่านสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเองก็มีคนไทยย้ายไปอยู่จำนวนมากนะคะตอนนี้ก็รอในส่วนของท่านวอกลับมาถึงเมืองไทยนะคะแต่ยังไม่มีกำหนดไม่ใช่หรอยังไม่มีกำหนดยังไม่มีค่ะระหว่างที่ท่านไม่อยู่ที่บอกว่าประเด็นเนี้ยก็เริ่มเลยเถิดไปไกลแล้วเพราะว่าก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติสวเตรียมถกปมไร่เชิญตะวันของท่านววชิระเมธีค่ะขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะโดยเมื่อวานนี้วันที่20ตุลาคมค่ะนายชีวภาพชีวธรรมสวในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้และอดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบไร่เชิญตะวันของท่านวมีการขออนุญาตที่ถูกต้องหรือไม่ว่าเรารับรู้รับทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่าที่ทราบจากการสอบถามพบว่ามีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมป่าไม้แต่คนที่อนุญาตอาจจะเป็นหน่วยงานจังหวัดเนื่องจากกรมป่าไม้มอบอำนาจให้ทางจังหวัดพิจารณาสิ่งที่เห็นได้วันนี้คือสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้กรรมาธิการจึงจะนำเข้ามาพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนในวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งต้องตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่อะไรใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ตามที่สาธารณชนสงสัยค่ะเริ่มไปไกลแล้วนะเริ่มหลายประเด็นแล้วนะคะส่วนก็ในโลกโซเชียลเนี่ยตอนนี้ความเห็นก็ต่างไปทั้งประเด็นของท่านวอนะบางส่วนนี้ก็มองว่าเอ๊ะ1ท่านมีการที่ก่อนหน้านี้มีการออกมาเปิดเผยว่ามีการนำคลิปตอนที่ท่านเทศได้ไปตัดต่อเอามาชนกันนะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยว่าท่านเชียร์ The Icon ชัดเจนมากขนาดนั้นนั่นนะคะอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดแล้วก็พระที่รับกิจนิมนต์ไปที่ The Icon นั้นไม่ได้มีแค่พระววชิระเมธีอันนี้เรียกว่าเราก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับพูดตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็มีหลายรูปที่ไปเหมือนกันแต่พูดง่ายๆคือท่านวอก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงอ่ะคนก็อาจจะไปมองตรงนี้เป็นพิเศษแต่ทีนี้ก็มีคนที่ให้ความเห็นที่ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างทนายวันชัยฮะนายวันชัยสอนสิริอดีตสวนะครับก็มีการโพสต์ Facebook ถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับในใจความก็คือว่าท่านววชิระเมธีเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับทนายวันชัยบอกว่าใครจะเล่นกับเทวดาตนใดอย่างไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับท่านวอเท่าที่ผมเห็นวัดปฏิบัติของท่านตลอดมาเนี่ยเป็นพระนักเทศสอนตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขายธรรมะอย่างเดียวเพียวๆเชกเช่นหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสไม่ใช่พระอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากปลุกเสกเลขยันถือว่าเป็นพระน้ำดีในยุคสมัยอาจจะผิดพลาดบกพร่องก็เป็นวิสัยของมนุษย์โดยทั่วไปด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมเชื่อว่าท่านวอไม่ได้ผิดอะไรคนที่เป็นพระมาถึงระดับนี้ถ้ารู้ว่าขบวนการของเดอะไอคอนเป็นขบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงช่อโกงหรือเป็นแก๊งทุจริตผิดกฎหมายท่านคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่และคงไม่เข้าไปซ่องเสพกับทุรชนแต่ที่รับกิจนิมนต์ไปเทศไปบรรยายก็ตามเนี่ยมันเป็นวิสัยของพระโดยทั่วไปไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการต้มตุ๋นของเขาหรอกไปเทศแล้วก็อาจจะไปอวยบ้างพาดพิงถึงเขาบ้างแต่โน่นแต่นี่ถึงบริษัทเขาบ้างก็เป็นธรรมดาของนักเทศนักบรรยายหาได้มีจิตใจที่ไปสนับสนุนขบวนการของเขาและการถวายเงินเพื่อกิจกรรมของท่านก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเศรษฐีคนมีเงินมีทองทั่วไปใครจะล่อดิไอคอนล่อบอสคนไหนก็ว่ากันไปไม่ได้หมายความว่าคนไปเกี่ยวข้องจะต้องผิดและเลวทรามต่ำช้าไปทุกคนทนายความของบอสก็ออกมาชี้แจงตอบโต้กันคมโครมเขาต้องผิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใครจะกลางจะหาเรื่องจะหิวก็ดูหน่อยว่าแสงมันมืดหรือบอดหรือจะเอามันตามกระแสเล่นเทวดาไม่พอล่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าด้วยจะได้ดังระเบิดระเบ้อขับบ้านขับเมืองชี้เป็นชี้ตายว่าไอ้โน่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดยิ่งกว่าศาลเสียอีกโอ้ยใหญ่โตกันเหลือเกินกุมมุนาวัตติโลโกที่ทนายวันชัยโพสต์ค่ะก็พูดง่ายๆว่าท่านก็คงยังไงดีอ่ะอันนี้ผมไม่อยากไม่ได้ชงนะทนายวันชัยเปิดศึกกับทนายเดชาหรือเปล่าเนี่ย เพราะคนที่ไปแจ้งความพระวอวัชิระเมธีคือคนแรกคือฝั่งของทนายเดชาทนายเดชาให้ทนายกุ้งไปแจ้งความค่ะและทนายเดชาก็เป็นใช่เป็นคนแรกที่พูดถึงประเด็นนี้ว่าไม่งั้นพระวอวัชิระเมธีก็ต้องผิดด้วยสิถ้างั้นก็ต้องไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบหรือว่าเอาผิดแบบนี้ฮะแต่ที่ทนายบรรชัยบอกว่าดูแล้วก็ไม่เห็นจะผิดอะไรนี่ในเรื่องกฎหมายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะไม่สามารถเอาผิดได้ทางกฎหมายนะเพราะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเหมาะสมไหมนะคะอันนั้นอีกเรื่องนึงที่สังคมก็ตัดสินแต่ว่าพอทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องดูพฤติกรรมท่านวอนะเนาะท่านได้พูดเชิญชวนไหมมีพฤติกรรมที่มันเข้าข่ายแบบนั้นไหมใช่ไหมคะจากเรื่องที่เปิดมาตอนเนี้ยเรื่องดีไอคอนเนี่ยพูดง่ายๆถ้าจะเอาผิดท่านวอวชิรเมธีเนี่ยตามหลักมันก็เบาบางเรื่องที่ดูจะหนาหน่อยเนี่ยคือเรื่องลุกป่าที่เป็นอีกเรื่องนึงที่ส้อยออกมาจากดีไอคอนดีไอคอนในตอนแรกดูจะเป็นเรื่องหลักนะสำหรับท่านวอใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เขาจะตรวจสอบไร่เชิญตะวันค่ะใช่เดี๋ยว22ตุลาคมวันพรุ่งนี้มาที่การสว.อันนี้แหละที่จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันค่ะว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรอเขาตรวจสอบด้วยแล้วกันนะค่ะนอกจากทนายวันชัยนะคะที่บอกว่าท่านวอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดในทางกฎหมายนะอีกคนหนึ่งที่มาพูดถึงประเด็นของท่านวอวชิระเมธีค่ะพี่โหนลักยิ้มก็พูดเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคนเข้าไปถามนะบอกว่าอ้าวแล้วท่านวอล่ะคะพี่โหนลักยิ้มว่ายังไงกันบ้างแล้วท่านวอล่ะคะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกเราเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วตอนนี้ท่านอยู่ญี่ปุ่นปลูกต้นไม้โลกไม่มีกำหนดกลับเอาแล้วทำไมอ่ะแล้วจะเอาพอประมาณพอนะครับคือท่านบอเนี่ยครับท่านแสดงธรรมได้ไพเราะนะเพราะว่าในหลักการแสดงธรรมของพระธรรมพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่ควรพูดเท็จพูดหยาบคายพูดซอฟเตียร์และพูดเพ้อเจ้อท่านบอเนี่ยท่านค่อนข้างจะพูดจาไพเราะแต่ว่าเรื่องของมีสัมผัสปลาปะปนไหมหรือมีอะไรปนไหมเนี่ยต้องไปถามผู้รู้อีกทีต่อมาคือเรื่องพื้นดวงดาวนาวันสมมุติที่ท่านเกิดเนาะดวงท่านไปตกพระจันทร์ควบอังคารแล้วไปเล็งเสาซึ่งในหมวดเนี้ยเป็นหมวดต้องเดินทางไกลหรืออยู่ต่างประเทศแล้วดีซึ่งจริงๆอ่ะถ้าคุณสังเกตอ่ะจะได้ยินข่าวท่านวออยู่ต่างประเทศบ่อยมากจะบอกว่าดวงท่านวอเนี่ยก็จะคล้ายๆการแปลพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ครับยิ่งเดินทางเยอะเท่าไหร่ก็คือยิ่งดีเท่านั้นแล้วยิ่งอยู่ต่างประเทศเลยก็คือยิ่งดี
พราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านวอท่านใช้ชีวิตประมาณเนี้ยคือมีบินไปบินกลับบินไปบินกลับที่ผมเห็นตามในข่าวเลยนะคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหลักแก้เคล็ดดวงที่ดีนะครับผมเรียกว่าเหมาะกับตัวท่านแต่ถ้าท่านอยู่ในประเทศนะท่านไปโดนดาวอังคารควบจันทร์แล้วโดนศุกร์ควบราหูอย่างเงี้ยนะท่านอาจจะเดือดร้อนหรือโดนใส่ร้ายได้เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะเย็นท่านมีโอกาสโดนใส่ร้ายเรื่องจำพวกนี้อยู่ได้ตลอดนะครับผมต่อมาคือในมุมคุ้มดวงในมุมคุ้มดวงท่านมีดาวอาทิตย์ควบกับดาวพฤหัสนะครับในตำราโหราศาสตร์เขาพูดไว้ชัดเจนพิฆาตโชคใหญ่ในชนสาอสุรินต้ององค์พระเสาราสุริยาต้องคูเป็นคู่คงเสาเล็งอสูรท่านว่าไว้จะเกิดโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์แล้วท่านบอล่ะคะอันนี้ก็พูดในมุมนี้จริงๆเนี่ยพูดอยู่2ช่วงแต่ว่าก็จะอิงในเรื่องของหลักโหราศาสตร์หลักตัวเลขนะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่หนลักยิ้มพูดประโยคนึงที่บอกเอาให้พอประมาณพอประมาณในเรื่องของการจะไปจับผิดจะเอาผิดท่านให้ได้เนี่ยพอประมาณตั้งสติกันหน่อยนะคะแล้วก็พูดถึงวงการพระนะคะที่กรณีเพจ Facebook อีซ้อขยี้ข่าวค่ะได้มีการโพสต์สลิปการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่มีชื่อผู้โอนระบุว่าเป็นบอสพอโอนเงินทำบุญค่ะเข้าบัญชีส่วนตัวของพระสงฆ์ระบุชื่อว่าพระอุดรบุญชูล่าพร้อมข้อความระบุว่าบอสพอโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีส่วนตัวให้พระมหาอุดรบุญชูล่าแบบฉ่ำมากอันนี้คือเพจอีซ้อขยี้ข่าวเอามาเปิดประเด็นเรื่องนี้นะคะแล้วล่าสุดค่ะพระมหาอุดรบุญชูล่าพระลูกวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งถูกพาดพิงก็มีการชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าเงินที่บอสพอโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของอัตมานั้นเพราะจะได้สะดวกในการใช้จ่ายหากใช้บัญชีวัดก็ต้องไปเบิกหลายคนโดยอัตมาใจซื่อบริสุทธิ์มาโดยตลอดซึ่งไม่ใช่เฉพาะบอสพอที่โอนเงินทำบุญเข้าบัญชีส่วนตัวของอาตมาแต่ว่ามีญาติโยมมีจิตศรัทธาทำบุญผ่านบัญชีส่วนตัวของอาตมาด้วยเช่นกันมีเสียงบางช่วงบางตอนของพระมหาอุดรค่ะวัดเนี่ยมันต้องไปเบิกหลายคนมันมีต้องมีทายยกนะมีไวยยาวัจกรมีพระเราถือว่าใจเราบริสุทธิ์นะทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ใช้สุรุ่ยสุร่ายเลยนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่สายไฟหลวงพี่ต้องขึ้นทำเองนะไม่จ้างช่างนะเสียดายเงินแต่ว่าเวลาลูกน้องมาทำงานหลวงพี่จะซื้อเลี้ยงนะครับซื้ออาหารเลี้ยงอย่างดีเลยซื้อลาบบัวอะไรพวกนี้นะตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะพอโอนมานะครับคนอื่นก็เหมือนกันแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้สนิทขนาดนั้นไม่ได้สนิทแบบคล้ายๆมีอะไรมาเล่ากันฟังขนาดนั้นนะครับช่วงที่มันเป็นประเด็นเป็นกระแสงี้บอสพอได้มาคุยกับหลวงพี่บ้างไหมมาแบบปลุกทุกข์ปลุกอะไรไม่ได้มาแล้วนอกจากนักข่าวจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพระมหาอุดรบุญชูล่านะคะที่ถูกพาดพิงว่าให้บอสพอเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตนของท่านนักข่าวค่ะก็ยังได้คุยกับพระครูสิริสังวรธรรมเจ้าคณะอำเภอโนนศิลาและเจ้าอาวาสวัดสว่างน้ำใสเพื่อสอบถามกรณีที่บอสพอโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพระมหาอุดรค่ะพระครูสิริสังวรธรรมว่ายังไงกันบ้างคะทราบว่ามีการโอนแต่ไม่รู้จำนวนแต่ก็เห็นท่านมาสร้างอะไรให้วัดหลายๆอย่างอยู่ไม่เคยติดใจเพราะว่าไม่ได้มาสร้างทีละเยอะๆนะคือการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินอะไรทางวัดไม่ได้รู้จำนวนด้วยคือจะจัดการเองเลยกับนายช่างก็จะมาทำอะไรก็บอกอยู่ในส่วนที่บอกว่ามีการโอนมาปีละล้าน2ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคือไม่รู้เลยมหาดอนเขาก็ไม่เคยบอกจำนวนว่ามีเจ้าภาพให้มาเท่าไหร่ไม่บอกก็ไม่เคยถามด้วยเพราะว่าเกณฑ์จะมาทำก็สาธุอนุโมทนาด้วยใช่ไหมก็ไม่จำเป็นด้วยใช่ไหมคะว่าที่พระอุดรจะต้องมาชี้แจงรายงานเพราะว่าท่านไม่ใช่พระลูกวัดถูกไหมคะไม่ใช่พระลูกวัดก็เลยจะมาก็ไม่ไปก้าวก่ายเขาว่าได้เงินมาจากไหนจำนวนเท่าไหร่มาสร้างอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเจตจำนงอยากสร้างให้ใช่ไหมอยากสร้างให้คือพระครูสิริสังวรธรรมท่านบอกว่าพระมหาอุดรจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญมานานกว่า30พรรษาแล้วต่อมาพระมหาอุดรค่ะมาพัฒนาที่วัดสว่างน้ำใสซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดส่วนเรื่องการโอนเงินทำบุญของบอสพอเข้าบัญชีส่วนตัวของพระมหาอุดรค่ะพระครูสิริสังวรธรรมบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัดสว่างน้ำใส
ดังนั้นพระมหาอุดรจึงไม่จำเป็นที่ต้องชี้แจงกับวัดสว่างน้ำใสเพราะเป็นเพียงเจ้าของสถานที่จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับนายอภิชาติสุดโตผู้ใหญ่บ้านบ้านวังยาวที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นให้ข้อมูลค่ะบอกว่าตัวเองเคยสอบถามเจ้าคณะอำเภอโนนศิลาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างน้ำใสว่าทำไมหลวงพ่อจึงไม่ใช้บัญชีธนาคารของวัดและเจ้าอาวาสบอกว่าคนที่มีสิทธิ์เบิกนั้นแก่แล้วทำให้ไม่สะดวกจึงให้เบิกผ่านพระอาจารย์มหาอุดรเพราะเป็นคนบ้านวังยาวจึงมีความเชื่อใจส่วนเงินทอดกฐินเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะได้ 1.5 ล้านบาทก็นำมาแบ่งจ่ายค่าไฟที่ค้างอยู่ 68,000 บาทและให้ตนถือเงิน 100,000 บาทและแต่ละครั้งที่มีญาติโยมโอนเงินเข้าบัญชีพระมหาอุดรจะไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่พระมหาอุดรจะแจ้งกับเจ้าคณะอำเภอว่าจะมีการก่อสร้างอะไรในวัดสว่างน้ำใสบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่พระมหาอุดรก่อสร้างไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเพราะทั้งช่างและพระต่างเป็นคนในหมู่บ้านทั้งหมดค่ะอันนี้พูดถึงก็ดาบสองคมเหมือนกันนะฮะเข้าใจความสะดวกแหละเข้าใจปุ่มนี้เข้าใจแต่ว่าพออ่านมาเจอที่ว่าที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีใครใส่ใจอะไรไม่ได้ตรวจสอบบัญชีแล้วไม่ได้เข้าบัญชีวัดเข้าบัญชีพระส่วนตนอันนี้มันก็อันตรายนิดนึงนะฮะเพราะไม่รู้ด้วยว่าเนี่ยว่าญาติโยมที่โอนเงินเข้าบัญชีพระมหาอุดรพระมหาอุดรเนี่ยเป็นเงินเท่าใดไม่สนใจกันเลยจริงๆเหรอฮะก็ถือว่าอาจจะมองแค่ว่ามีการพัฒนาอะไรบ้างสร้างอะไรบ้างโดยไม่ได้ไปสนใจเงินมาจากพระมหาอุดรท่านก็คงพัฒนาจริงๆอะไรฮะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองกับมนุษย์เนี่ยใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวเป็นประเด็นให้ตามต่อแต่ว่าในส่วนของพระท่านออกมาชี้แจงแบบนี้งั้นเอาอย่างนี้ไหมฮะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าก็ทางท่านเจ้าอาวาสก็ทำบัญชีวัดบัญชีใหม่แต่เป็นบัญชีชื่อวัดซะแล้วก็คนที่มีสิทธิ์เบิกได้อะก็ต้องมีความสะดวกในการเดินทางก็เป็นพระมหาอุดรไงจะได้ไม่ต้องข้ออ้างใช่ไหมหรือเป็นคนอื่นที่เบิกได้ที่ไม่ได้ว่าแก่แล้วแล้วเบิกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่อะไรหรอฮะเราก็ไม่ได้ไปกล่าวหาว่าท่านจะทุจริตอะไรนะครับใช่แต่แค่เนี่ยเห็นไหมวันหนึ่งพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาใครจะไปรู้ยาวเลยทีนี้เยอะเลยนะคะทุกทางออกมีปัญหาหรือทุกปัญหามีทางออกยังอยู่ในวงการพระสงฆ์ค่ะคุณผู้ชมเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะเพิ่มเติมค่ะนอกจากประเด็นเรื่องมีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพระแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เพจอีซ้อขยี้ข่าวเปิดก็คือแชร์บ้านแชร์พระสงฆ์ล้มขายฝัน5ปีมีบ้านมีรถลงทุนคนละ 300,000 ล่าสุดบ้านแชร์ล้มเสียหายนับพันล้านวงการแชร์นี่ไปสู่วงการพระสงฆ์แล้วนะคะคุณศิรวิทย์โดยเพจอีซ้อขยี้ข่าวค่ะโพสต์ภาพและข้อความระบุบอกว่าบ้านแชร์น้องแครอทล้มแล้วแชร์ลูกโซ่ของสงฆ์อีสานผู้เสียหายส่วนใหญ่คือพระสงฆ์เกือบทั้งหมดค่ะหลังหลอกพระสงฆ์ที่อยู่ในภาคอีสานเข้าร่วมลงทุนเทรดกับบริษัทขายฝันแล้วก็อ้างต่างๆนานาไม่เกิน5ปีนะได้บ้านได้รถมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,000 ล้านบาทค่ะโอ้โหวงแครอทเหรอฮะวงแชร์แครอทเขาเรียกไงแล้วไปหลอกพระสงฆ์ที่อยู่ในภาคอีสานพระสงฆ์นะครับแล้วไปขายฝันว่ายังไงท่านจะได้บ้านท่านจะได้รถแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็เอาเงินมาลงทุนโอ้โหอ้าวอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะอีกประเด็นนึงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ดีไอคอนนะไม่ใช่ อันนี้แยกออกมาพบไหนๆพูดถึงวงการสงฆ์แล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวตามต่อค่ะเพจอีซอกขยี้ข่าวนะแล้วก็วันนี้เราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเพราะว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าน้ำป่าค่ะมาอย่างเร็วแล้วก็สร้างความเสียหายโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมาช่วงกลางดึกด้วยสินะคะชาวบ้านก็เนี่ยแหละค่ะบอกว่าตั้งตัวไม่ทันก็เยอะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะคุณชาดาไทเศษ สส. อุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่หน่วยทหารตำรวจก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งพบว่าแม้มวลน้ำทั้งหมดได้ลดระดับลงไปจนหมดแล้วและแม้กระแสน้ำจะหายไปแต่ความเสียหายยังคงทิ้งร่องรอยก็ทำให้ช่วงเช้าเมื่อวานค่ะบรรดาร้านค้าบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตลาดย่านเศรษฐกิจเร่งทำความสะอาดอุทัยธานีต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะ
สสในพื้นที่เนี่ยคุณชาดาไวมากไวมากคืออยู่กับชาวบ้านจริงๆอ่ะค่ะอยู่กับความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆนะครับน้ำนี่มาช่วงดึกวันเสาร์ช่วงกลางคืนวันเสาร์นะมาไวไปไวค่ะน้ำแต่ว่าเสียหายนะคะเพราะว่าว่ามาแรงมากนะรถยนต์นี่ไปกับน้ำเลยนะตามภาพข่าวที่เราได้เห็นกันค่ะส่วนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตามนโยบายพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนโยบายของพลเอกนพดลปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะก็ในเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะเร่งอพยพแล้วก็ขนของหนีน้ำนะส่วนไหนช่วยได้ก็ช่วยนะคะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพล20นายยุทโธปกรณ์ค่ะประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่จำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก1คันเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากค่ะที่มานี่คือน้ำป่าอุทัยธานีนะคะความเสียหายก็ขยายเป็นวงกว้างค่ะบ้านเรือนประชาชนเศรษฐกิจแล้วก็เจ้าของคาเฟ่นะคะที่อุทัยธานีที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยด้วยเล่านาทีน้ำป่าซัดด้วยค่ะประมาณช่วง6โมงครับช่วงครับ6โมงเย็นก่อนหน้านั้นก็มีฝนตกหนักใช่ครับมาไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้โหมันมาแบบปกติไม่เคยมาอย่างนี้ฮะแล้วระหว่างน้ำมาเนี่ยที่โพสต์ขอความช่วยเหลือครับน้องทำอะไรอยู่ครับส่วนตัวผมเนี่ยผมดันประตูตรงกระจกไว้ไม่ให้น้ำมันเข้ามาแล้วทีนี้แฟนผมมาเป็นคนวิ่งไปข้างบนแล้วก็เก็บของข้างบนครับเลยเห็นแต่ผมขึ้นไปไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมแล้วมันเปิดประตูไม่ได้ติดอยู่กี่คนครับในตอนนี้7คนครับใช่แล้วใส่น้ำแรงมากเลยโอ้โหแรงเหมือนแบบคลื่นทะเลครับพี่มันม้วนมาเลยอ่ะมันม้วนขึ้นชนกับผนังร้านเลยครับวันนี้ต้องการเร่งทำใช่ครับวันนี้ก็ใช่ครับเยอะเลยมันพักเอาคนละด้วยเลยใช่ครับประเมินคร่าวๆผมว่าค่ะนี่คือเจ้าของคาเฟ่นะคะคุณณัฐพลค่ะบอกว่าเสียหายเลยแล้วตอนน้ำมาเนี่ยติดกันอยู่ในคาเฟ่นี้7คนค่ะขณะที่คุณไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการรายงานว่ามีฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีช่วงคืนวันเสาร์ค่ะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนขณะที่คุณซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พื้นที่และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันนี้ไปคุยที่คาเฟ่เมื่อสักครู่นี้นะคะและนอกจากนี้คุณซาบิดาเนี่ยก็ลงพื้นที่ตลอดคืนเลยนะตั้งแต่คืนวันเสาร์ค่ะติดตามการช่วยเหลือเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะจนปลอดภัยค่ะตอนนี้อุทัยธานีก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นะเพราะว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอุทัยธานีเนี่ยก็จะยังคงมีฝนตกอยู่นะคะเป็นภาพการลงพื้นที่ขณะที่ผู้ว่าอุทัยค่ะประกาศอำเภอบ้านไร่เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะซึ่งภัยดังกล่าวก็เป็นสาธารณภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณะให้เป็นตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็เลยมีการประกาศพื้นที่นะคะมีตั้งแต่ตำบลคอกควายตำบลเจ้าวัดตำบลห้วยแห้งตำบลบ้านไร่ตำบลบ้านบึงรวม5ตำบล20หมู่บ้านเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะเดี๋ยวการช่วยเหลือก็จะตามมานะคะนี่นะครับไม่ได้ทุกหมู่นะครับตำบลที่กล่าวมานั้นก็เป็นบางหมู่นะฮะแต่ว่ามี5ตำบลนะครับ20หมู่บ้านนะนะคะแล้วก็มีคุณยายวัย71ปีเล่านาทีระทึกนะมวลน้ำในซัดกำแพงวัดถล่มเสียงดังสนั่นเลยคุณ
ริยากรอายุ52ปีที่บ้านอยู่ก่อนถึงวัดบ้านไร่ประมาณ500เมตรบอกว่าไม่คิดว่าน้ำจะเยอะขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่น้ำมาเยอะเกินความคาดหมายเลยไม่ได้เตรียมตัวขนย้ายสิ่งของส่วนรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีดำของตนที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นรถที่ใช้ขนของทำงานหลังจากกระแสน้ำพัดอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้ดินยุบตัวลงจนรถทั้งคันตกลงไปในหลุมนะคะก็ได้ให้น้องชายเนี่ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแล้วค่ะแต่ก็ต้องรอเพราะยังมีผู้เดือดร้อนกันอีกเยอะที่ร้องขอทางเทศบาลอำเภอบ้านไร่อันนี้เป็นภาพความเสียหายบางส่วนนะที่ได้มีการถ่ายหลังจากที่น้ำมาสร้างความเสียหายเสร็จแล้วก็ผ่านไปตอนนี้น้ำลดแล้วค่ะแต่ว่ายังต้องสำรวจความเสียหายกันอยู่นะแล้วก็ใน TikTok ของแฟนคลับนะ FC เดี๋ยวนี้นักการเมืองนี่มี FC ของตัวเองนะ FC คุณซาบีดานะก็ได้มีการโพสต์ TikTok นี้ค่ะนี่ไปแบบบ้านๆเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์ค่ะไปสำรวจความเสียหายนะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านค่ะคุณซาบีดารัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยค่ะราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงแฟนคลับเยอะนะในช่วงแป๊บเดียวเองด้วยบุคลิกท่าทางการพูดน้ำเสียงทุกอย่างนะคุณซาบีดาน่ารักมากนี่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะเมื่อสักครู่นี้งานนอกสภานี่เป็นงานในสภานะคะก็ได้มีการชี้แจงค่ะเกี่ยวกับนโยบายการขาดแคลนน้ำประปาทั้งระบบคุณสบิดาก็ได้มีการตอบคำถามนะของสสนะคะที่ได้มีการตั้งคำถามด้วยการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาทั้งระบบนะคะของท่านสสอัครแสนคีรีโรวีระนะคะก็จากที่ท่านได้ถามมานะคะที่ฉันก็ต้องขอขอบคุณในความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะที่ได้เสนอแนะแนวทางแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะคะจากที่ท่านถามว่าในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทุนนั้นจะนำเงินที่ไหนมาทำนะคะที่ฉันก็ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าหน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปาเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด878อำเภอนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยการให้บริการของการประปาภูมิภาคไปแล้วเนี่ย625อำเภอแล้วก็อยู่ในส่วนของการประปานครหลวง12อำเภอแล้วก็50เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะการประปานครหลวงแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ให้บริการไป241อำเภอค่ะส่วนในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะทั้งประเทศนะคะหรือว่า878อำเภอเนี่ยนะคะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการประปาภูมิภาคการประปานครหลวงหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้เงินของหน่วยงานได้นะคะแต่ละในพื้นที่นะคะเมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเช่นว่าการปรับปาภูมิภาคจะนำเงินมาจากไหนอันดับแรกก็ต้องเริ่มย้อนกลับมาก่อนค่ะว่าการที่ปรับปาจะเข้าไปขยายเขตเนี่ยต้องดูเจตจำนงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนะคะว่าเขามีเจตจำนงที่จะให้การปรับปาภูมิภาคเนี่ยเข้าไปสำรวจออกแบบแล้วก็ขยายเขตหรือไม่ถ้ามีนะคะเราก็จะเริ่มมีการทำแผนทำโครงการศึกษาโครงการเมื่อศึกษาโครงการแล้วเราก็จะนำโครงการนั้นมาเข้าแผนประจำปีปฏิทินงบประมาณต่อไปนะคะเมื่อมีการเข้าแผนปุ๊บก็จะขอรับจัดสรรเงินจากงบประมาณของรัฐบาลนะคะแล้วก็ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะสามารถนำเงินของหน่วยงานเขาเนี่ยมาบริหารจัดการการประปาของเขาได้โดยตรงนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของคำถามที่ท่านถามว่าทางการประปาภูมิภาคนั้นมีแผนดำเนินการและได้ออกแบบการประปาทุกอำเภอไว้แล้วหรือไม่ก็ต้องขอเรียนตามตรงค่ะว่าดิฉันก็เหมือนเติบโตมาจากท้องถิ่นต่างจังหวัดนะคะก็เข้าใจสภาพปัญหาดีค่ะว่าความยากลำบากความขาดแคลนน้ำประปานั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าดิฉันก็ต้องค่ะเรื่องของน้ำประปานี่ก็เป็นนโยบายชูธงของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยังเดินหน้าต่อแล้วค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงอันนี้เป็นหน้าที่อีกหนึ่งบทบาทของคุณซาบีดานี่งานในสภาอีกหนึ่งงานนะคะช่วงนี้งานบุญเนาะออกพรรษาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีงานตักบาตรเทโวโรหณะที่อุทัยธานีแล้วคุณซาบีดานี่ก็ลงใต้ไปด้วยนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีประเพณี
ของพี่น้องทางใต้ด้วยคุณซาบิดาไปร่วมเปิดงานค่ะนี่ค่ะเป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะไปทั่วทุกภาคเลยค่ะคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่บทบาทนี้น่าจับตามากครับอันนี้รัฐมนตรีช่วยมาดูรัฐมนตรีว่าการกันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ไปที่นครพนมค่ะนี่ครับเป็นภาพเมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ฮะมีไปห่มผ้าองค์พระธาตุพนมด้วยพนมใช่ก็คือจะไปทำงานด้วยแล้วก็อาจไปแวะทำบุญด้วยนะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าตรงนี้ต้องยกเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยจะหนุนการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งนะครับค่ะนี่ก็เป็นภาพจาก TikTok FC อนุทินนะคะตรงนี้งานบุญเยอะนะคะอย่างที่คุณศิรวิทย์บอกนะคะนอกจากไปทำบุญแล้วก็เป็นเรื่องของไปงานด้วยนะคะไปรับฟังเสียงความเดือดร้อนข้อร้องเรียนต่างๆของพี่น้องประชาชนอีกคลิปนึงเนี่ยบอกว่าพี่หนูมากราบสักการะพระธาตุพนมแบบใกล้ชิดชาวบ้านเนี่ยอันนี้ที่ Facebook FC อนุทินได้ลงคลิปเอาไว้นะครับเนี่ยก็คือทุกคนก็ทำบุญกันไปก็คือหมายถึงว่าก็ปกติทั่วไปนะครับปกติทั่วไปไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มากันนะไม่ต้องอะไรฮะไม่ต้องอะไรมากก็นี่แหละฮะก็คือตามหลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานค่ะไปทอดกฐินสามัคคีวัดดงคลามที่จังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันค่ะโอ้ยอดปัจจัยบริวารกฐินนะคะกว่า4,500,000 บาทอนุโมทามิสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะตรงวัดดงครามเนี่ยไปแจกซาลาเปาด้วยนะฮะที่โรงทานวัดดงครามตอนแรกท่านกะจะทานเองหรือเปล่าพอมีเด็กมาเข้าคิวเอาแจกเด็กก่อนนี่ค่ะบรรยากาศงานบุญนะหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะแฟนๆท็อปนิวแฟนข่าวท็อปนิวหลายท่านเนี่ยก็ไปร่วมบุญหลายที่เหมือนกันนะส่งข่าวกันได้ค่ะจะได้ร่วมอนุโมทามิสาธุด้วยค่ะงานบุญผ่านไปนะส่วนงานที่บอกว่าท่านลงไปหลักๆเลยเนี่ยก็คือไปมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะพร้อมร่วมพบปะกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.และพี่น้องประชาชนนะคะที่ศาลาพระใหญ่วัดดงคลามแล้วค่ะคุณอนุทินก็กล่าวว่านโยบายกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตให้มีสิ่งที่ดีในชีวิตพื้นฐานก็คือน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีเงินซึ่งตัวเองพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาสอดส่องดูว่ามีอะไรที่ยังบกพร่องที่ต้องแก้ไขมารับฟังปัญหาค่ะพูดถึงนโยบายนะหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศกับเหล่าอสม.ค่ะต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญแล้วก็เป็นภาพจำมากในช่วงโควิดนะการทำหน้าที่ต่างๆของ อสม.ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณอนุทินค่ะได้ลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทางเพจ Facebook FC อนุทินค่ะลงคลิปบรรยากาศช่วงหนึ่งระหว่างที่คุณอนุทินค่ะรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ก็ร่วมร้องเพลงกับอสม.ด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ